็นกล้อง 2.4 เมตรของดาวดาวแห่งชาติของประเทศไทยนะครับดูขนาดเทียบกับตัวคนน่าประทับใจมากมีขนาดใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าไม่นานกล้องนี้จะไปอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะวันนี้เรามาทำการตรวจรับนะครับตัวกล้องหลังจากที่มีการสร้างแล้วก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้อีกไม่นานทางบริษัทผู้ผลิตก็จะทำการถอดกล้องนี้ออกนะครับแล้วก็ส่งไปที่ประเทศไทยไปทางเรือนะครับแล้วเราก็จะทำการขนขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์แล้วก็ทำการติดตั้ง